สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast นะเป็นประจำทุกบ่ายวันอังคารแล้วก็สามารถฟังย้อนหลังได้นะครับนัดนี้เนื่องในเดือนกุมภาพันธ์อันเป็นเดือนมาฆบูชาผมขอพาไปเที่ยววัดอีกวัดหนึ่งซึ่งปีนี้เขาจัดงานใหญ่เป็นพิเศษนะครับแม้งานจะผ่านไปแล้วแต่มีความสำคัญมากเพราะมีเรื่องตามมาอีกหลายเรื่องเลยครับไปวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกับเรื่องราวพระแสงดาบราวเทียนที่เต็มไปด้วยข้อถกเถียงและสงสัยเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาท่านผู้ฟังถ้าติดตามนะครับเมื่อตอนสิ้นปีจนมาถึงต้นปี2567นี้เนี่ยครับที่วัดมหาธาตุใจกลางพระนครที่เรียกว่าใจกลางพระนครเพราะว่าวัดนี้อยู่ติดกับพระมหาราชวังเลยอยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอยู่ประชิดกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับได้จัดงานใหญ่ขึ้นมางานหนึ่งเรียกว่างานครบรอบ338ปีของวัดพระมหาธาตุยุวราชรังสิตผมก็สงสัยทำไมต้องเป็น338เนาะทำไมไม่จัด333ทำไมไม่จัด340ทำไมจัด338ปรากฏว่าหาคำตอบไม่ได้แต่เขาจัดไปแล้วเสร็จไปแล้วแต่ที่สำคัญก็คือว่าเกิดเรื่องครับเพราะว่างานนี้เนี่ยมีการประชาสัมพันธ์ว่ามีการค้นพบพระแสงดาบราวเทียนที่สมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถในรัชกาลที่1ทรงถวายไว้กับวัดนี้แล้วหายสูญหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครรู้แล้วปรากฏว่ามีนักวิชาการอาวุธคนหนึ่งนะครับมาบวชที่วัดนี้เมื่อหลายปีก่อนแล้วก็ข้องใจเรื่องนี้ก็ไปค้นหาบอกว่าไปเที่ยวสืบสอบไปเที่ยวตามร้านค้าจนไปเจอนะครับไปเจอเขาขายก็ซื้อกลับมาแล้วมาถวายแล้วกลายเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับคือเป็นการจัดงานฉลอง338ปีของวัดซึ่งวัดนี้มีความสำคัญนะครับวัดนี้เนี่ยเป็นวัดที่ถือว่าเป็นวัดแรกวัดหัวใจวัดใจกลางของพระนครนะครับสำคัญยังไงเดี๋ยวให้เราให้ฟังแต่ที่2คือได้รับคืนพระแสงดาบราวเทียนของวังหน้าสมัยรัชกาลที่1นะครับได้รับคืนมาหลังจากหายสูญนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเรื่องอื่นๆตามมาอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้จึงมีความสำคัญและผมก็อดไม่ได้เอาเรื่องอะไรก่อนดีเอาเรื่องพระแสงดาบราวเทียนไว้ทีหลังแล้วกันนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ฮอตที่สุดเลยเพราะลงเอยเนี่ยครับมีคนสรุปบอกว่าเรื่องนี้ไม่จริงนะครับแต่เราก็ไปดูมาผมก็ไปดูมาครับวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านต้องเป็นวัดเนี่ยท่านว่ากันว่าเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่ยังไม่มีธนบุรีและไม่มีพระนครเดิมชื่อว่าวัดสลักนะครับตั้งมาตั้งแต่สมัยอยุธยานู่นแน่ที่เขาบอกว่า338ปีก็เพราะว่าเจอศิลาจารึกระบุปีพ.ศ.ว่าศิลานี้อยู่ที่วัดนี้นะครับระบุพ.ศ.2228ท่านเลยบอกว่าอ๋อปีที่แล้วเนาะ2566ก็ลบได้เนี่ยนะครับก็338ปีก็เลยจัดงานเพราะจริงๆอ่ะไม่ได้ฉลองศิลาจารึกนี้นะครับแต่จริงเนี่ยผมเข้าใจว่าจะฉลองพระแสงดาบราวเทียนที่ได้คืนมานะครับแต่เอาก่อนที่ก่อนละวัดนี้ชื่อเดิมมาชื่อว่าวัดสลักแล้วว่ากันว่าตอนที่กรุงศรีอยุธยากำลังจะแตกนะครับนายบุญมาเนี่ยก็คือวังหน้าคือสมเด็จพระบรมราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเนี่ยนะครับเป็นน้องของนายทองด้วงนะครับซึ่งก็คือรุ่นเก้ารัชกาลที่หนึ่งเนี่ยนายบุญมาตอนนั้นอ่ะเป็นมหาดเล็กอยู่ในกรุงศรีอยุธยาอยู่จนกรุงศรีอยุธยากำลังจะแตกตอนนั้นพระเจ้าตากอ่ะแหกด่านไปอยู่เมืองจันทน์แล้วนะครับส่วนนายทองด้วงเป็นยกกระบัดออกมาอยู่ที่ราชบุรีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนายบุญมายังอยู่ข้างในแล้วชัดเจนแล้วว่ากรุงแตกแน่ นายบุญมากับคณะเนี่ยก็หลบหนีออกมาจากอยุธยามาทางแม่น้ำเจ้าพระยาว่ากันว่าเวลาผ่านกองกำลังข้าศึกก็ต้องหลบใต้หลบในกอสวะในกออะไรต่ออะไรเนี่ยนะครับเพื่อที่จะอยู่ใต้น้ำไม่เห็น
แล้วก็มาโผล่พอดีที่วัดสลักวัดสลักก็คือวัดเนี่ยนะครับวัดมหาธาตุทุกวันเนี่ยนะครับพอมาโผล่ถึงก็อธิษฐานไว้ว่าขอให้รอดพ้นไปได้แล้วกู้แผ่นดินได้นายบุญมาเนี่ยก็รอดมาได้จนไปถึงราชบุรีไปพบยกกระบัดราชบุรีก็คือนายทองด้วงแล้วก็ตามไปหาพระเจ้าตากที่เมืองจันทน์พร้อมกับพารู้สึกว่าจะพาพระมารดาของพระเจ้าตากไปถวายพระเจ้าตากด้วยนะครับเพราะตอนนั้นบ้านแตกสลายขาดเจ้าตากก็ออกไปฮะพ่อแม่ไม่ได้ออกรู้สึกว่าพ่อเนี่ยไปสิ้นพระชนนะครับแต่แม่เนี่ยยังรอดสุดท้ายเนี่ยนายบุญมาเนี่ยก็พาแม่พระเจ้าตากไปให้พระเจ้าตากถึงที่เมืองจันทน์แล้วนายบุญมาเนี่ยเป็นขุนศึกคู่พระทัยของพระเจ้าตากสินนะครับในการกู้ชาติเนี่ยนายบุญมาคือคนสำคัญมากเลยนะครับเมื่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์โดยนายบุญมาก็เป็นขุนศึกคู่พระทัยของเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกด้วยนะครับก็คือรัชกาลรัชกาลที่1นะครับตอนมาตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนายบุญมาก็เป็นแม่ทัพเป็นขุนศึกคู่พระทัยของรัชกาลที่1ด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อนายบุญมาร่วมกันตั้งกรุงแล้วก็ย้ายจากกรุงธนบุรีมาอยู่ฝั่งกรุงเทพแล้วก็ย้ายจีนนะย้ายจีนออกไปอยู่ที่สำเพ็งเนาะแล้วก็เอาย่านคนจีนเนี่ยตั้งเป็นพระมหาราชวังทุกวันนี้เนี่ยนะครับวัดสลักเนี่ยซึ่งอยู่ติดกันท่านนึกออกนะว่าพระมหาราชวังแล้วก็มีวัดสลักอยู่ติดกันเนี่ยนายบุญมาก็เลยมาบูรณะวัดสลักที่พระองค์ท่านเนี่ยรอดพ้นจากข้าศึกได้เมื่อครั้งหนีมาแล้วก็ได้อธิษฐานว่าขอให้รอดได้เนี่ยก็เลยมาบูรณะวัดนี้และตั้งวัดนี้ขึ้นชื่อว่าวัดนิพพานารามนะครับวัดมหาธาตุเนี่ยนะชื่อว่าวัดนิพพานารามพอฟื้นฟูกรุงรัตนโกสินทร์คือกรุงเทพตั้งหลักแล้วเนี่ยพระเจ้าตากสินตอนมาตีเมืองนครเนี่ยเจอสมเด็จพระสังฆราชสีนะครับซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงที่เมืองนครพระเจ้าตากนิมนต์ไปอยู่ธนบุรีพอรัชกาลที่หนึ่งขึ้นครองราชท่านก็ตั้งให้สมเด็จพระสังฆราชสีเนี่ยเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์พร้อมกับให้ทำการสังคายนาพระไตรปิฎกก็เลือกใช้วัดนิพพานารามนี่แหละครับเป็นที่สังคายนาพระไตรปิฎกท่านคงนึกออกนะในอยุธยามีพระมหาราชวังหรือมีวัดพระศรีสรรเพชอยู่ข้างๆใช่ไหมครับก็เป็นวัดหลวงรัชกาลที่หนึ่งกับพระบรมราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเนี่ยร่วมกันสังคายนาพระไตรปิฎกเสร็จพอสังคายนาเสร็จใน2331โดยประมาณถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยนะครับก็เลยทำที่วัดนิพพานารามนี้ก็เลยเปลี่ยนชื่อวัดแล้วกันให้ชื่อว่าวัดพระศรีสรรเพชวัดนี้จึงชื่อว่าวัดพระศรีสรรเพชก็คล้ายกับวัดพระศรีสรรเพชที่อยุธยาเวลาสร้างกรุงเนี่ยบ้านแตกสาแหลกขาดในเวลาสร้างใหม่เนี่ยก็ต้องสร้างให้ละไม้เดิมคนจะได้รู้สึกมันกลับมาแล้วขวัญกลับมากำลังใจกลับมาวังมาแล้ววัดพระศรีสรรเพชก็กลับมาวัดนี้จึงถูกเปลี่ยนชื่อจากวัดสลักมาเป็นวัดนิพพานารามจากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นวัดพระศรีสรรเพชนะครับก็สร้างพระวิหารสร้างพระอารามกันเป็นที่เรียบร้อยต่อมาเนี่ยนะครับในราว2347พระบรมราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเนี่ยท่านประชวรขณะที่ท่านประชวรเนี่ยจริงๆเนี่ยพระองค์ท่านเป็นขุนศึกมันมีเรื่องหลายเรื่องเล่ากันว่าพระองค์ท่านบางคนบอกว่าพระองค์ท่านรู้สึกว่าเป็นแม่ทัพช่วยรบตั้งแต่พระเจ้าตากมาจนถึงรัชกาลที่1เนี่ยแล้วพระองค์ก็เป็นได้แค่วังหน้าเนาะก็ธรรมดาน้องก็เป็นวังหน้านะครับวังหน้าจริงๆก็เป็นอุปราชแต่พอดีท่านประชวรถึงขั้นที่ว่าหนักมากแหละนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยมาไหว้พระศรีสรรเพชนะครับในพระอุโบสถแล้วว่ากันว่าขณะที่ทรงไหว้พระศรีสรรเพชเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าให้เอาพระแสงดาบมาถวายดีกว่านักรบนะรบมาทั้งชีวิตแล้วพระแสงดาบคู่พระทัยคู่พระกายเนี่ยใช้ในการรบฆ่าคนมาเยอะแยะเลยถึงตอนนี้พระองค์ทรงประชวรมากแล้วก็น่าจะหนักแหละก็บอกให้เอาพระแสงดาบมาถวายแต่มันมีพงศาวดารจดไว้ในหลายสำนวนหลายที่นะครับบอกว่าพอได้รับพระแสงดาบมาจะถวายเกิดจะเชือดพระศอเพื่อปรงพระชนที่หน้าพระศรีสรรเพชคือเรียกว่าจะถวายชีพเพื่อพระศรีสรรเพชด้วยแต่ปรากฏว่าพระโอรสของพระองค์เนี่ยนะครับช่วยกันห้ามแล้วก็เก็บพระแสงดาบได้แล้วก็อัญเชิญพระองค์กลับไปที่วังหน้า
หลังจากนั้นก็ทรงประชวรหนักมากขึ้นหนักมากถึงขนาดบางคนบอกพระองค์ถึงกับแช่งนะว่าวังที่ท่านสร้างไว้เนี่ยอยากให้ใครมาอยู่ถ้าใครมาอยู่ก็ขอให้มีอันเป็นไปมีผลตั้งแต่วังหน้าในสมัยรัชกาลที่สองเนี่ยนะครับได้รับสาบานวังหน้าก็ไม่มาอยู่ที่วังนี้นะครับจนยุ่งหลังๆถึงจะมีวังหน้าองค์อื่นๆมาอยู่แต่เราสองเองไม่กล้าอยู่แต่เรื่องนี้นะครับเรื่องพระแสงดาบที่ถวายเนี่ยเกือบจะไม่ใช่ภาษาราชาศัพท์แล้วนะเกือบจะเชือดพระศอกของพระองค์เองเพื่อถวายแล้วก็ถูกห้ามแล้วก็สกัดได้เนี่ยแล้วก็เก็บกลับเนี่ยนะครับอันนี้แหละครับเป็นที่มาบอกว่ามีพระแสงดาบราวเทียนอยู่แล้วก็เป็นที่มาที่ผมเล่านะครับว่าก็พูดกันว่าพระแสงดาบนั้นเนี่ยถูกถวายเป็นพระแสงดาบราวเทียนไว้ที่นี่โดยการเอาพระแสงดาบมาลบคมแล้วก็มาตั้งฐานเพื่อปักเทียนแล้วก็มีแท่นวางเหมือนกับที่เราเห็นเชิงเทียนที่เป็นราวยาวๆอยู่ที่ส่วนใหญ่ทำเป็นรูปนิยมทำเป็นรูปพญานาคใช่ไหมวางอยู่หน้าพระนะครับบอกว่าเนี่ยมีพระแสงดาบราวเทียนวางอยู่นะครับแล้วก็หายไปตอนซ่อมใหญ่สุดท้ายก็มีผู้เชี่ยวชาญอาวุธบอกว่าไปสืบค้นไปค้นเจอแล้วเอามาคืนเอาเรื่องนี้เลยแล้วกันนะครับปรากฏเรื่องพระแสงดาบราวเทียนก็เลยเป็นเรื่องใหญ่มากว่าโอ้พอไปผูกโอ้โหมันไม่ใช่พระแสงดาบราวเทียนธรรมดาใช่ไหมเป็นพระแสงดาบราวเทียนพระราชทานของวังหน้าแล้วนอกจากนั้นแล้วเป็นพระแสงดาบที่ใช้สู้อริราชศัตรูกู้ชาติเท่านั้นยังไม่พอพระองค์เกือบจะเชือดพระศอกของพระองค์ด้วยนะครับเพราะพระแสงดาบนี้จึงเต็มไปด้วยคอนเทนต์มีเรื่องราวมากเลยใครๆก็อยากจะเห็นนะครับแล้วก็อยู่ๆก็กลับมามันก็ตื่นเต้นผมอะไปด้วยนะครับตั้งใจจะไปดูพระแสงดาบราวเทียนเนี่ยตอนไปเนี่ยก็มีคนหลายคนถามว่าดูแล้วว่ายังไงอะหมอผมบอกผมไม่เคยรู้เรื่องดูไม่เป็นเขาว่าใช่ก็ใช่แต่ปรากฏว่ามีนักวิชาการอีกหลายคนเขาตั้งคำถามเพราะเขาไปดูกันก็ไปดูคนเยอะไปดูกันทั้งประเทศนี่แหละนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกคอประวัติศาสตร์โบราณคดีเนี่ยนะก็จะไปดูกันปรากฏว่ามีหลายคนมากไปดูแล้วทุกคนบอกว่าไม่เชื่อว่าคือพระแสงดาบของวังหน้าจริงแล้วเขาไปสืบต่อสืบไปสืบมาได้บทสรุปว่าถ้าตามที่ผมเล่ามาแต่ต้นวังหน้ามิได้ถวายพระแสงดาบมาทำราวเทียนเพียงแต่เตรียมที่จะถวายแล้วก็เปลี่ยนพระทัยจะมาเชือดพระศอแล้วก็ถูกห้ามแล้วก็ถูกเก็บพระแสงดาบแล้วพากลับวังเพราะฉะนั้นไม่เคยมีการถวายจริงมีแต่ดำริที่จะถวายแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่ามีคนตามไปดูรูปเก่าๆปรากฏว่ารูปเก่าๆย้อนไปจนถึงสมัยรัชกาลที่6ที่มีการถ่ายรูปเนี่ยนะครับจนถึงมายุคหลังๆแม้กระทั่งก่อนการซ่อมพระอุโบสถที่ว่ากันว่าซ่อมครั้งนั้นและพระแสงดาบราวเทียนหายเนี่ยมีคนตามไปดูปรากฏว่าที่หน้าฐานชุกชีโต๊ะหมู่บูชามิได้เคยมีพระแสงดาบที่เรียกว่าพระแสงดาบราวเทียนเลยมีแต่เครื่องถวายของรุ่นเก้ารัชกาลที่6ต่างหากที่ดูว่าคล้ายแต่ไม่เหมือนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยในวงการจำนวนมากก็ตีความว่าจริงๆแล้วไม่เคยมีพระแสงดาบราวเทียนและพระแสงดาบราวเทียนที่โผล่มานี้ก็ไม่รู้ว่ามาอย่างไรนะครับเป็นการผูกเรื่องแบบอัศจรรย์ใจนะครับแล้วทราบว่าตอนนี้ทางวัดก็เลยเก็บซะเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ชัดแล้วนะครับนี่ผมเล่ามาสุดท้ายยังไม่ได้พาไปเที่ยวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราจะเข้าที่วัดเนี่ยก็ต้องเข้าทางฝ่ายท่าพระจันทร์พอเข้าทางวัดฝ่ายท่าพระจันทร์ก็เจออาคารรุ่นใหม่หมดเลยนะครับเพราะว่าสร้างเป็นมหาธาตุวิทยาลัยแล้วเป็นมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในระยะต่อมาแต่จริงๆแล้วถ้าจะเข้าวัดมหาธาตุกันแบบเหมาะๆนะครับโดยเฉพาะจริงๆครั้งนั้นผมก็ไปเข้าก็ไปเริ่มที่หัวมุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถึงตรงนั้นก็จะมีพระบวรราชานุสาวรีของสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถนะก็เห็นว่าท่านเป็นอนุสาวรีย์รูปท่านประทับยืนอยู่แล้วก็ถือพระแสงดาบไว้ก็ทำท่าเหมือนกับถวายพระแสงดาบทำให้เรื่องนี้เลยผูกได้กับเรื่องพระแสงดาบราวเทียนนะครับก็มีพระบรมราชานุสาวรีย์หลังพระบรมราชานุสาวรีย์เนี่ยก็จะมีต้นโพลังกา
นะครับที่ได้รับมาในสมัยรัตนโกสินทร์นี่แหละครับแล้วก็มีวิหารน้อยโพลังกาก็เป็นวิหารเล็กๆนะครับไม่มีอะไรมากแนะนำว่าหลังจากนมัสการโพลังกาสักการะพระบรมราชานุสาวรีแล้วเนี่ยก็เดินตรงเข้าไปในเขตพุทธาวาสเลยนะครับไปทางซ้ายมือนะครับทางซ้ายมือที่เป็นเขตพุทธาวาสของวัดมหาธาตุเข้าไปเนี่ยผมก็งงแรกๆนะไม่เคยเข้าไปอย่างจริงจังนะครับเข้าไปครั้งนี้ก็จะงงๆเพราะว่ามีอาคารหลักนะวางอยู่3หลังนะครับ2หลังเหมือนกับโบสถ์กับวิหารเนี่ยวางคู่ขนานกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับพระอุโบสถใหญ่กว่ากว้างกว่าและพระวิหารแคบกว่าแต่ที่ข้างหน้าของทั้งพระอุโบสถและพระวิหารเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีมนตบใหญ่อยู่องค์นึงตั้งอยู่นะครับแล้วข้างในมนตบเนี่ยมีเจดีย์ทองอยู่ก็ตกลงนะครับเราก็ไปเริ่มที่มนตบก่อนดีกว่านะครับมนตบนี้เนี่ยนะครับหลายท่านก็เรียกว่ามนตบเจดีย์ทองบางคนก็สันนิษฐานว่าเป็นการลอกเลียนแบบมนตบมาจากวัดพระศรีสรรเพชรที่อยุธยาไหมก็มีการตีความกันหลายอย่างแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเจดีย์ทองข้างในทำเป็นเจดีย์ย่อมุม12นะครับแล้วก็ตัวมนตบเนี่ยประดับกระจกสวยมากถือว่าเป็นเจดีย์ประจำวัดมหาธาตุแต่มีมนตบคลุมด้วยเจดีย์และมนตบนี้เนี่ยครับหลายฝ่ายสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นที่บรรจุพระสรีรังคารของพระปฐมบรมราชนกนะครับคือพระบิดาของรัชกาลที่1และของนายบุญมาคือมหาสุรสิงหนาถด้วยรวมทั้งอาจจะเป็นที่ประดิษฐานสรีรังคารของวังหน้าองค์แรกในรัตนโกสินทร์ด้วยก็มีเป็นข้อสันนิษฐานนะครับแต่เอาว่าจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญสุดแล้วก็งดงามมากทีเดียวนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยก็จะฝั่งซ้ายมือของเราเนี่ยนะครับถ้ายืนอยู่ที่เจดีย์ทองหรือมนตบเนี่ยฝั่งซ้ายมือก็เป็นพระอุโบสถข้างในนั้นเนี่ยก็มีพระศรีสรรเพชรที่ผมเล่าแล้วนะครับตอนที่เขาจัดงานเนี่ยก็มีจัดกิจกรรมต่างๆนานาอยู่ในนั้นนะครับรวมทั้งพิพิธภัณฑ์ของวัดมหาธาตุซึ่งมีคลังเก็บเนี่ยเอาของบางส่วนก็มาจัดแสดงอยู่ที่นี่รวมทั้งพระแสงดาบราวเทียนก็มาจัดแสดงอยู่ที่นี่นะครับนี่ก็คือส่วนของพระอุโบสถจุดเด่นและจุดแตกต่างของพระอุโบสถที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตก็คือว่าใบเสมาของที่นี่ผมเนี่ยเขาบอกว่าไปแล้วต้องอย่าลืมนะดูใบเสมาเพราะพยายามมองหาใบเสมาไม่เจอฮะท่านเอาไปสร้างลอยเหนือไปจากพื้นดินไปประมาณสัก3เมตรอยู่ที่มุมโบสถ์แล้วอยู่ที่ผนังด้านข้างเนี่ยนะครับปรากฏว่าไปอยู่ข้างในไม่ได้อยู่ข้างนอกนะครับก็เป็นการสร้างที่แปลกดีนะครับส่วนที่งดงามในพระอุโบสถอีกอย่างหนึ่งก็คือ ภาพวาดตามบานประตูและบานหน้าต่างนะครับก็เป็นของที่ซ่อมใหม่นะครับแต่ก็งดงามนะครับ อีกอย่างหนึ่งออกเขาบอกว่ามีเครื่องราชูปโภคของวังหน้าอีก2อย่างที่ไปแล้วอย่าพลาดก็คือมีรูปช้างกับรูปม้าแกะสลักไม้นะครับถามว่าคืออะไรเขาบอกว่าเป็นเวลาพระบรมราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเนี่ยท่านทรงบาทเนี่ยท่านจะเอารูปช้างกับรูปม้าแกะสลักเนี่ยเป็นที่วางบาทและของถวายพระนะครับของใส่บาทแล้วพอท่านสิ้นก็ถวายไว้ที่วัดนี้ก็ยังคงอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาบอกว่ามาแล้วก็อย่าพลาดผมก็หาดูจนเจอนะครับตอนแรกไม่เจอไปถามพระว่านี่อยู่ไหนนี่อยู่ไหนพระบอกนั่นอยู่ในโยมอยู่นี่โยมนะครับนั่นก็คือส่วนที่อยู่ในพระอุโบสถส่วนในพระวิหารข้างๆนะครับวิหารข้างๆของพระอุโบสถเนี่ยนะครับจุดเด่นสำคัญเนี่ยก็คือได้ไปดูจารึกศิลาที่ระบุศักราช2228อันเป็นที่มาของอายุของวัดมหาธาตุที่ว่ากันว่ามีอายุ338ปีและจัดงานกันในคราวนี้แต่พอดีผมเจอพระองค์หนึ่งท่านมาจากวัดดงแขท่านอยู่ในสถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนาพอโผล่ไปถึงท่านก็บอกแล้วโยมไปดูที่หลังพระประธานนะมีพระแท่นบรรทมของวังหน้าอยู่ที่นี่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้บางคนอาจจะไปไม่ถึงนะครับก็อาจต้องเดินอ้อมไปข้างหลังเพื่อไปดูพระแท่นบรรทมของวังหน้าด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ใครไปวังหน้าวัดมหาธาตุก็ต้องดูที่เวลา
มีคนถามว่าแล้วทำไมวัดมหาธาตุเนี่ยตอนหลังเนี่ยถึงมาชื่อว่าวัดมหาธาตุนะครับพอวังหน้าสวรรคตนะครับล้นเกล้ารัชกาลที่หนึ่งเนี่ยท่านก็คิดว่าเอ๊ะในอยุธยาเนี่ยมีวัดประจำเมืองก็มีวัดพระศรีสรรเพชรมีวัดมหาธาตุมีวัดราชบูรณะมีวัดราชประดิษฐ์กรุงเทพเนี่ยที่สถาปนาตั้งมั่นแล้วเนี่ยก็น่าจะมีวัดมหาธาตุซึ่งเป็นหัวใจของเมืองด้วยรัชกาลที่หนึ่งท่านก็เปลี่ยนชื่อวัดสลักมาเป็นวัดนิพพานารามเป็นวัดพระศรีสรรเพชรเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นวัดมหาธาตุแต่มาเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยการเติมชื่อคำว่ายุวราชรังสฤษดิ์เนี่ยอันนี้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ทุกท่านคงพอนึกได้นะรัชกาลที่5เนี่ยท่านทรงแต่งตั้งมกุฏพระบรมโอรสาธิราชพระองค์แรกคือเจ้าฟ้าวชิรุณหิตแต่ปรากฏว่าเจ้าฟ้าวชิรุณหิตเนี่ยท่านทรงประชวรแล้วก็สิ้นพระชนนะก่อนจะขึ้นครองราชรัชกาลที่5ก็ต้องจัดงานถวายพระเพลิงให้กับเจ้าฟ้าวชิรุณหิตมกุฎราชกุมารก็ถือเป็นการจัดถวายพระเพลิงให้กับมกุฎราชกุมารพระองค์แรกและครั้งแรกนะครับครั้งนั้นเนี่ยรัชกาลที่5ท่านก็ปรารภว่าถ้าสร้างพระเมรุสร้างศาลาแล้วก็รื้อแล้วก็เผาก็สูญหมดท่านก็เลยใช้พื้นที่ส่วนหนึ่งระหว่างวัดมหาธาตุกับพระบรมราชวังเนี่ยสร้างเป็นศาลาอาคารเพื่อประดิษฐานทำบำเพ็ญพระราชกุศลให้พระศพของเจ้าฟ้าวชิรุณหิตนะครับซึ่งทุกวันนี้ก็เป็นตึกแดงถ้าท่านผ่านไปที่วัดมหาธาตุก่อนถึงวังเนี่ยท่านเห็นตึกแดงอันนั้นแหละครับเป็นตึกยาวเพื่อเป็นที่จัดงานพระศพถวายเจ้าฟ้าวชิรุณหิตนะครับโดยหลังจากจัดงานเสร็จ อาคารนี้ก็ถวายไว้กับมหาธาตุกับวัดมหาธาตุนะครับแล้วท่านก็ขอเพิ่มชื่อจากวัดมหาธาตุเป็นยุวราชรังสฤษดิ์ก็คือเจ้าฟ้าวชิรุณหิตไม่ทันได้ครองราชก็ถือว่าเป็นยุวราชท่านก็เติมถ้อยพระนามนะครับหลังจากนั้นมาวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์เนี่ยต่อมาก็คือเกิดเป็นมหาธาตุวิทยาลัยอันนี้เป็นเจตนาเป็นพระประสงค์ของรัชกาลรัชกาลที่5ให้เป็นสถานที่ศึกษาของงานพระศาสนาแล้วต่อหลังก็คลี่มาเกิดเป็นมหาจุฬาราชวิทยาลัยนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์นะครับที่สำคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่และสืบมาจนถึงทุกวันนี้นี่ก็คือวัดมหาธาตุที่ถ้าไปแล้วเนี่ยต้องไม่พลาดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนของตึกแดงที่ผมเล่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับที่ร้นก้าวรัชกาลที่ให้สร้างถวายไว้เนี่ยต่อมาเนี่ยก็เปลี่ยนการใช้งานหลายอย่างนอกจากเป็นมหาธาตุวิทยาลัยแล้วก็ถูกเปลี่ยนเป็นหอพระสมุดประจำพระนครเป็นหอพระสมุดประจำพระนครแล้วก็เป็นหอวชิรยานกับหอวชิราวุธหอพระสมุดวชิรยานกับหอพระสมุดวชิราวุธถึงวันนี้เนี่ยตึกแดงเนี่ยผมไปคราวนี้ก็เลยได้เข้าไปเที่ยวด้วยอยากจะแนะนำทุกท่านนะครับว่าต้องไปเพราะว่าตึกแดงเนี่ยก็สร้างแบบไทยแล้วก็ประยุกต์มีความเป็นฝรั่งมีโกธิกนิดหน่อยอันนี้ว่ากันไปแต่ที่สำคัญภายในตึกแดงสิครับทุกวันนี้เนี่ยเป็นที่เก็บรักษาและจัดแสดงตู้พระธรรมลายรถน้ำหลงรักปิดทองจำนวนมากผมเนี่ยไปเดินแล้วมีใครก็ไม่รู้เดินอยู่ในนั้น 4-5 คนแล้วเดินเต็มไปด้วยคำอุทานว่าโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอตู้พระธรรมในเมืองไทยทำกันขนาดนี้เลยเหรอยิ่งใหญ่อย่างนี้เลยฝรั่งที่มาเดินว่าโอ้ how come เพราะฉะนั้นเนี่ยตู้พระธรรมอันงามมากของประเทศที่เวลาเราไปวัดอื่นๆจะเห็น 2-3 ตู้ 2-3 ใบเนี่ยปรากฏว่าท่านมาจัดแสดงเรียงรายอยู่ที่ตึกแดงนี้เนี่ยนะครับยาวเหยียดเลยนะครับนี่ก็คือส่วนสำคัญของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์นะครับเรื่องอื่นๆนะครับในพื้นที่รายรอบของวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์เนี่ยเดิมเนี่ยก็เคยเป็นสำนักศึกษาใหญ่ที่ผมเรียนแล้วก็คือมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยสงฆ์นะครับของฝ่ายมหานิกายที่น่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคนี้เลยก็ได้นะครับเพราะมีพระมีบัณฑิตศึกษาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเดิมเนี่ยเป็นที่ทำการของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
แต่พอมหาจุฬาเนี่ยย้ายออกไปอยู่ที่วังน้อยอยุธยาตอนนี้ก็เหลือแต่อาคารต่างๆเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์การศึกษาสงฆ์แต่ก่อนเนี่ยวัดมหาธาตุมีสถานะอีก 2-3 อย่างอันที่หนึ่งคือเป็นตลาดวิชาการเมื่อสักประมาณตอนผมเด็กๆเนี่ยเขายังมีโต้วาทีกันที่ลานไซวัดมหาธาตุหรือถ้าใครอยากแสดงธรรมยุคท่านอาจารย์พุทธทาสเนี่ยถ้าอยากจะไปฟังธรรมนะไปสนทนาธรรมไปสำแดงธรรมะนะไปปรากฏตัวในวงการธรรมะต้องไปที่วัดมหาธาตุคือไปอภิปรายไปถกไปแถลงกันที่นั่นนะครับเพราะวัดมหาธาตุเนี่ยเคยเป็นตลาดวิชาทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญมากอีกแห่งหนึ่งแต่ทุกวันนี้น่าจะลดถอยลงไปนะครับคงเหลือก็คือมีอภิธรรมวิทยาลัยมีที่เรียนสำหรับผู้ที่ศึกษาพระอภิธรรมนะซึ่งมีความสลับซับซ้อนความละเอียดมีความประณีตก็ยังอยู่ที่วัดมหาธาตุอีกอันนึงในวัดมหาธาตุที่หายไปแต่ล้นออกมาเหลืออยู่ข้างนอกคือบริเวณท่าพระจันทร์และริมถนนแถวนั้นก็คือตลาดพระนะครับเดิมเนี่ยวัดมหาธาตุเป็นตลาดพระพระพิมพ์พระเครื่องพระบูชามีมากมายไปหมดเลยนะครับมีใส่ถาดใส่เข่งใส่โอ้เต็มไปหมดนะครับทุกวันนี้ก็ย้ายออกไปอยู่ที่ท่าพระจันทร์หมดนะครับในวัดมหาธาตุก็กลับคืนมาเป็นอารามอันสงบไม่ต้องรอจัดงานฉลองอะไรวัดมหาธาตุเปิดทุกวันในทุกวันนี้นะครับท่านไปเที่ยวได้โดยสะดวกถ้าหากว่าจะไปวัดมหาธาตุแล้วผมแนะนำว่าใช้เวลาสักประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะครับไปที่ตึกแดงอีกสักประมาณ1ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงนอกนั้นก็พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติก็อยู่ตรงนั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็อยู่ตรงนั้นหรือจะไปที่พระบรมมหาราชวังก็อยู่ตรงนั้นนั่นเองครับวันนี้สวัสดีครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา